สุธาสินีลูกเด้งสาวทีมชาติพังงาแชมป์ประเทศไทยสมัย7การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2565ระหว่างวันที่2ถึง11ธันวาคม65ที่ห้องไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พร้อมชิงเงินรางวัลรวม 419,800 บาทโดยเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาการชิงชัยเดินทางเข้าสู่วันสุดท้ายมีโปรแกรมแข่งขันทั้งสิ้น6ประเภทประกอบด้วยหญิงเดี่ยวทั่วไปชายเดี่ยวทั่วไปเยาวชนชายคู่ 12-15 ปีเยาวชนชายคู่ 16-19 ปีเยาวชนหญิงคู่ 12-15 ปีและเยาวชนหญิงคู่ 16-19 ปีไฮไลท์สำคัญคือเกมคู่ชิงชนะเลิศของประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไปและชายเดี่ยวทั่วไปโดยในประเภทหญิงเดี่ยวทั่วไปเป็นการโคจรมาปะทะกันอีกครั้งระหว่างเบอร์1และเบอร์2ของประเทศอย่างหญิงสุธาสินีเสวตบุตรเจ้าของแชมป์ประเทศไทย6สมัยจากสโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจกับทิพย์อรวรรณภารนังเจ้าของ3เหรียญทอง4เกม2022ล่าสุดที่ประเทศเวียดนามจากสังกัดกองทัพบกเป็นทางฝั่งของตบรุ่นน้องอย่างอรวรรณที่ออกสตาร์ทได้ดีกว่าอาศัยจังหวะฉาบฉวยตบใส่รุ่นที่ทำแต้มชนะไปก่อน 11-8 ขึ้นนำ 1-0 เกมเธอว่าหลังจากนั้นพอสุธาสินีจูนเครื่องติดก็เริ่มทำผลงานเข้าฟอร์มเก่งของตนเองก่อนจะใช้ความดุดันและรวดเร็วตบดูดใส่รุ่นน้องพลิกกลับมาชนะไปในบั้นปลาย 4-2 เกม 8-11 11-4 11-5 11-4 8-1111-9 มือหนึ่งทีมชาติไทยสุธาสินีผงาดแชมป์หญิงเดี่ยวทั่วไปในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้เป็นสมัยที่7ของตนเองและเป็นคว้าแชมป์2ปีติดอีกด้วยขณะที่ประเภทชายเดี่ยวทั่วไปรอบชิงเป็นการพบกันระหว่างเป็ดสรายุทธ์ตันเจริญตบหนุ่มทีมชาติไทยรองแชมป์เก่าปีที่แล้วจากสโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจพบกับโอปอสิทธิศักดิ์บุตรชาติดาวรุ่งเยาวชนทีมชาติจากสโมสรเทเบิลเทนนิสบ้านปูที่เป็นม้ามืดประจำรายการหลังสามารถโค่นบอลภาคภูมิสงวนศิลป์พี่ใหญ่ประจำทีมชาติมาได้ในรอบก่อนหน้าต้นเกมกลับเป็นทางดาวรุ่งอย่างสิทธิศักดิ์ที่สร้างเซอร์ไพรส์ตีดีเสียจนรุ่นที่ตัวเต็งไปไม่เป็นชนะสรายุทธไปได้ก่อนถึง2เกมแรก 11-5 และ 11-7 ทว่าหลังจากนั้นสรายุทธเริ่มกลับมาเน้นเต็มสูบและมีแรงกระตุ้นที่แรงกล้าหลังจากเจ้าตัวต้องทำได้เพียงคว้าตำแหน่งรองแชมป์มาทุกครั้งที่เข้าชิงทั้งหมด3ครั้งกลับมาเข้าฟอร์มตีเหนียวแน่นแก้รุ่นน้องได้เกือบทุกลูกและตบดุแม่นยำจนสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้อย่างสุดยอด 4-2 เกม 5-11 7-11 11-6 11-6 11-8 11-7 เป็ดสรายุทธผงาดแชมป์ชายเดี่ยวประเทศไทยได้เป็นครั้งแรกในชีวิตหลังเข้าชิงก่อนหน้านี้3ครั้งแพ้รวดขณะที่ผลคู่ชิงชนะเลิศอีก4ประเภทในวันสุดท้ายมีดังนี้ชายคู่ 16-19 ปีณภัทรธรรมาธิคมธนภัทรธรรมาธิคมเซ็นทรัลชนะภูริพงษ์แซ่ลีปณทัศน์ตั้งบวรพิเชษเทเบิลเทนนิสตำรวจ 3-0 เกม 11-5 11-5 11-4 หญิงคู่ 16-19 ปีวิราการทายาพิทักษ์พัชรพรชันวานิชบริการทานสุวรรณชนะสุภมาศปานเขาย้อยธนวรัตน์จันทนะเซ็นทรัล 3-2 เกม 7-11 11-3 6-11 11-5 11-5
ชายคู่12-15ปีวีรศักดิ์สาคัมภีร์เอกภพคงศักดิ์ศรีสกุลไทยรุ่งชนะวรเศรษฐ์บวรธรรมรัตน์นิมิตสร้อยพวงเทเบิลเทนนิสตำรวจ3-2เกม13-11 9-11 11-7 8-1112-10 และหญิงคู่12-15ปีคมิศราดีรุจิเจริญวิรัญชนาสีจากเซ็นทรัลชนะพัชรพรชันวานิชบริการชิสาโคชมิตรทันสุวรรณ3-0เกม11-6 11-9 11-8สุดซึ้งน้องสาวถอดชุดครุยมอบใบปริญญาให้พี่ชายกราบเท้าขอบคุณที่เสียสละคลิปสุดซึ้งน้องสาวถอดชุดครุยมอบใบปริญญาให้พี่ชายกราบเท้าขอบคุณที่เสียสละอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องสาวคนนี้เป็นอีกคลิปไวรัลบนโลกออนไลน์สำหรับเรื่องราวสุดอบอุ่นหัวใจเมื่อโซเชียลแห่แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok แอดชนิธาโกชสิทธิ์เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในวันรับปริญญาของบัณฑิตสาวป้ายแดงเมื่อได้ถอดชุดครุยของเธอให้ผู้ชายคนหนึ่งใส่ก่อนจะก้มลงไปกราบเท้าโดยระบุข้อความว่าขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่เสียสละให้น้องสาวทุกอย่างโดยผู้ชายคนดังกล่าวคือพี่ชายของบัณฑิตสาวที่มาร่วมแสดงความยินดีกับน้องสาวในวันแห่งความสำเร็จและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องสาวด้วยหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปสร้างความซึ้งใจให้กับคนที่เข้ามาดูอย่างมากทำให้มียอดคนดูพุ่งถึง 5.1 ล้านวิวแล้วส่วนใหญ่มาชื่นชมความเสียสละของพี่ชายที่มีต่อน้องสาวจนเรียนจบประสบความสำเร็จพานิพักส่งรอยยิ้มขอบคุณแฟนๆหลังคว้าแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลเทนนิสพานิพักนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยส่งคลิปที่มาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสเพื่อขอบคุณแฟนๆหลังการคว้าแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลหลังจากน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยดีกรีแชมป์โอลิมปิกเกม2020ทำสำเร็จด้วยการคว้าเหรียญแชมป์ในรายการเทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จด้วยการเอาชนะเมิร์กดินเซลจากตุรกี 2-0 ยก 9-3หลังจบการแข่งขันนักเทควันโดวัย25ปีได้ส่งคลิปขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่มาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสของเจ้าตัววันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะได้เหรียญทองเป็นของขวัญปีใหม่ให้ทุกคนได้จริงๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจการคว้าแชมป์เทควันโดเวิลด์กรังปรีไฟนอลถือเป็นแชมป์ที่5ของเจ้าตัวในปี2022หลังจากก่อนหน้านี้ได้แชมป์เหรียญทองซีเกมที่ประเทศเวียดนามแชมป์เวิลด์กรังปรีปารีสแชมป์เวิลด์กรังปรีแมนเชสเตอร์แชมป์สเปนิชโอเพนและแชมป์เวิลด์กรังปรีไฟนอลริยาดรวมถึงเป็นแชมป์ที่45ของเจ้าตัวในการลงแข่งขันทั้งหมดตลอดอาชีพThank you.